พี่น้อยก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมน้อยนิวซีแลนด์นะคะน้อยอาศัยอยู่ที่โอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นะคะและน้อยก็เป็นเจ้าของร้านวณิภาไทยมัสตาร์ดแอนด์บิวตี้นะคะวันนี้น้อยมาทำกิจกรรมของคนไทยนะคะซึ่งจัดโดยประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคุณกิ่งเพชรบุญยงนะคะเป็นครั้งที่8แล้วนะคะในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นงานเทิดพระเกียรตินะคะในวันนี้นะคะของในหลวงรัชกาลที่10นะคะและวันนี้ก็เป็นวันที่ทรงเกียรติของน้อยอีกรางวัลหนึ่งนะคะน้อยได้รับรางวัลเซอร์วิสอวอร์ดของประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็เป็นรางวัลจากร้านนวดที่จากลูกค้าที่ Google นะคะเขาก็จะให้คะแนนเรา5 ดาวขึ้นไปนะคะเหมือนโหวตแล้วก็บอกว่าการบริการของเราเป็นอย่างไรคอมเมนต์ผ่าน Google โอ้หลังจากนั้นเราก็ได้รับการคัดเลือกค่ะใช่ค่ะการบริการของเราต้องถามแบบนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับร้านเรานะคะเราก็จะเน้นการดูแลลูกค้าที่เขามีอาการที่เจ็บปวดมานะคะเหมือนจะดูแลรักษานะคะแล้วก็จะเน้นดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พัฒนาและดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะกับเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆให้ในการนวดให้ลูกค้าผ่อนคลายค่ะซึ่งวันนี้เห็นบอกว่าจะมีเรื่องของการโชว์ร้องเพลงด้วยยังไงบ้างคะค่ะวันนี้น้อยก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้ร่วมร้องเพลงกับอาจารย์แมนวัฒนยูมุ่งหมายนะคะถือว่าเป็นบรมอาจารย์ร้องเพลงที่สุดยอดมากเลยค่ะและน้อยก็ได้ร้องคู่อาจารย์แมนค่ะค่ะวันนี้เรียกว่าโชว์สุดพิเศษอย่างแน่นอนค่ะนะคะอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับรวมไปถึงอยากจะบอกอะไรกับคนที่เคยใช้บริการของร้านเราบ้างหรือว่าในอนาคตถ้าเขาไปใช้บริการใครอยากจะบอกอะไรเขาบ้างคะค่ะก็อยากจะบอกลูกค้าทุกๆท่านนะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่คอมเมนต์ดีๆให้กับร้านน้อยนะคะแล้วก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต่างๆนะคะที่ยังไม่ 100% นะคะน้อยก็จะทำให้ดีเยี่ยมขึ้นไปนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะร้านนวดนะคะแล้วก็การนวดของไทยนะคะไม่ใช่แต่สร้างชื่อเสียงให้คนไทยทั่วโลกนะคะยังทำให้เราได้มีอาชีพและรายได้ที่จะดูแลทุกคนได้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ